สวัสดีครับก็มาดูการจัดการกับตัวอักษรและการทำหลายหน้านะครับมีท่านผู้ใช้บอกว่าตัวอักษรไม่สวยมีหลายคนที่พูดนะยังเล่นคือผมว่าผมเล่นโปรแกรมมาเยอะแยะผมว่ามันสวยนะครับทีนี้เดี๋ยวคลิกขวานี่ก็เอาแกน x เอแกน x แกน y ออกแล้วก็เอากริดออกตัวอักษรที่เราพิมพ์เนี่ยนะครับพิมพ์ลงไปตรงนี้นะพิมพ์ตัวอักษรจะพิมพ์อะไรก็แล้วแต่เช่นพิมพ์ว่าโปรแกรมภาษานะโปรแกรมคีโอคีปลาอันนี้เท่านั้นแล้วเราก็ไปจัดนะครับเราไปจัดตัวอักษรดีกันไปจัดก็อาจารย์ก็ไปคลิกตรงเนี้ยแล้วคลิกขวานะครับถ้าไปการจัดการตัวอักษรเนี่ยทำได้หลายแบบนะครับถ้าทำตรงนี้ก็แหละตรงกราฟิกเนี่ยนะพูดละเอียดเลยวันนี้อันนี้คือพื้นมันนะทำพื้นสีแดงมันจะออกเป็นสีแดงนะครับถ้าไม่ต้องการพื้นก็คลิกตรงนี้คลิกตั้งพื้นได้หมดนะครับตรงนี้ก็ตัวให้มันเป็นแอคทีฟก่อนแล้วจะใส่ตัวสีน้ำเงินก็ได้นะครับผมเป็นหวัดพอดีพูดอาจจะเถียงอุ้ยอี้หน่อยเป็นสีน้ำเงินกระดบสีน้ำเงินขนาดเนี่ยไอ้นี่ตัวหนานะครับถ้าเป็นสีอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สวยนะขนาดอย่างเงี้ยตรงนี้ใช้อย่างเงี้ยมันเหมือนกับโปรแกรม GSP แต่จริงมันทำให้สวยได้นะครับมาดูนะวิธีการทำนะอาจารย์ลบไปก่อนนะพิมพ์ใหม่อย่างเงี้ยเทคนะครับคลิกเราคลิกตรง LaTeX Formula เนี่ยนะรอสักครู่หนึ่งโปรแกรมใช้คลิกโปรแกรม TO T บลางานดูนะคลิกปุ๊บนี่ไงทำเงี้ยเห็นไหมแล้วก็ทำสีตัวหนาเอาตัวใหญ่หน่อยมันก็ยังไม่ถูกใจนะครับตัวอักษรเนี่ยถ้าเราเข้าชุดหมดเนี่ยมันก็จะสวยทุกอันนะนะไม่ถูกใจทีนี้เราก็ไปคลิกดูนะคลิกคุณสมบัตินะครับตรงเทคเนี่ยมันจะมีฟอนต์ให้เลือกสองแบบนะอันนี้มันเป็นเซริฟใช่ไหมล่ะลองเลือกเซริฟดูดิโอเคการใช้เนี่ยมันก็สวยในระดับหนึ่งถ้าเราใช้ในกรณีที่ตัวหนังสือมันเข้าขนาดเท่ากันนะแล้วไปพิมพ์ใหม่ใหญ่อันนี้จะปรับได้เพื่อเจ็ดระดับแต่ถ้าว่าถ้าต้องการจัดหลายๆระดับนะมาตรงนี้ไปเลือกคัสตอมเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะพิมพ์สัก1,000แบบก็ได้ทำกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ทำ500%ก็ได้โอเคจะคลิกใหญ่นะครับอาจารย์ลองดูในโปรแกรมผมก็ใช้โปรแกรมตัวใช้ตัวหนังสืออย่างนี้หมดเลยนะครับก็ลองดูนะครับจะพิมพ์ชอบพิมพ์ไปตัวเลขคณิตนะตรงนี้คลิกฟอร์มูลาพิมพ์ไปเลย x กำลังสองบวก 2x บวก5เท่ากับ0ถ้าไปปรับตัวอักษรหลายอย่างเนี่ยเมมโมรี่มันเปลืองนะถ้าที่รู้นะตัวเล็กๆเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องไปปรับใหม่ทำอย่างนี้เนี่ยจิ้มที่แปลงทาสีเนี่ยแล้วมาคลิกต้นฉบับแล้วมาคลิกตรงนี้เนี่ยมาสวยไหมหรือทำให้แตกต่างก็ไปปรับตัวอักษรเนี่ยเป็นตัวอักษรเป็นสลิปมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งได้สองแบบนะครับแต่ผมว่าผมใช้อย่างนี้ดีกว่าน่าจะสวยดีกว่าอย่างเงี้ยจะใหญ่แค่ไหนก็ตามใจชอบตัวสีก็ปรับได้ปรับพื้นปรับอะไรนะจำไว้นะเวลาปรับขนาดนี้ปรับได้7ขนาดแต่ว่าถ้าแค่คลิกหลายๆขนาดก็คลิกกว่าการทำให้จนสื่อมันสวยเนี่ยมันคือต้องมีขนาดเท่ากันเข้าชุดกันก็คือใช้แปรง
แปรงทาสีนะมาชิมานั่นนะซิมเอานะครับตัวหนังสือก็จะสวยก็พอประมาณถ้ามันจะเอาโปรแกรมระบบ Windows เข้ามาใส่มันก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้โยงกับตรงนั้นแต่ใน Windows ตัวมีตัวฟอนต์เป็นพันๆนะแต่นี่มันเป็นเอกเทศของมันเองนะแล้วก็สวยจะใส่สีอะไรกันเนี่ยสีจะใส่อะไรก็ได้อันนี้จะลดขนาดก็ตรงนี้นะใหญ่หน่อยก็ใหญ่ไปเลยอย่างนี้อันนี้ทีนี้มันอยู่ที่ศิลปะของคนแต่งนะนะครับทีนี้มาดูผมจะลบหมดนะวิธีสร้างวิธีสร้างหลายหน้าอาจารย์ท่านลองดูนะหลายหน้าทำได้เนี่ยสไลเดอร์เนี่ยคลิกซ้ายนะอินดิเกอร์นะเอา30หน้าเลยก็ได้มีคนเพิ่งเล่นบอกว่ามันหาหน้าไม่ทำหน้าไม่ได้คือของยังไม่รู้ไปวิจารณ์เขาเนี่ยผมก็แปลกๆนะครับเห็นมีนักศึกษาที่หนึ่งเขามาวิจัยเรื่องจีโอจีบ้าบอกว่าข้อเสียคือจัดหน้าไม่ได้ทำหน้าไม่ได้นี่มันทำได้หมดนะเป็นพันหน้าได้เลยนะครับวิธีการทำเนี่ยคือแต่ละหน้าเนี่ยอักษรนี่อยู่ในนี้สมมติผมพิมพ์เลขหนึ่งมาพิมพ์เลขหนึ่งอยู่หน้าหนึ่งคือมันอยู่ที่เราพลิกแพงอะนะมันก็ต้องใช้หัวสมองในการคิดแก้ปัญหานะหนึ่งนะอยากแค่มันอยู่หน้าหนึ่งง่ายๆนะก็อันนี้หน้าหนึ่งเอ็นเป็นหนึ่งหน้าหนึ่งเราก็จัดตัวอ็อบเจกต์ที่อยู่ตรงนี้เป็นเลขหนึ่งมาดินะคลิกขวานะครับไปที่ตรงนี้นะCondition to show object ก็พิมพ์ n เท่ากับ1นะหมายนี้ตรงนี้เนี่ยหมายนี้เท่ากับ1หรือเปล่าถ้าเท่ากับ1ให้มันปรากฏนะแล้ว enter เรียบร้อยถ้าลองคลิกดูนะหน้าที่1อ้าวเนี่ยพอหน้า2มันหายแล้วหน้า2เราจะพิมพ์อะไรก็ได้หน้า2เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้า1เป็นเลข1วิธีการทำเนี่ยพอสร้างรูปปั๊บเนี่ยอาจารย์คลิกขวาลากเลยครอบไปเลยเห็นไหมครอบไม่ต้องไปสนใจตรงนี้ไม่ต้องไปมองต่อวัตถุตรงนี้คลิกขวานะครับก็เปิดตรงนี้ไปที่ Advanced n เท่ากับหรือเปล่า n เท่ากับ2หรือเปล่าเห็นไหมแล้วก็ Enter เลยจบเลยนะครับเห็นไหมพอไปเลขหน้า3ครับไปเลขหนึ่งหน้า2หน้า3หน้า4นะถ้าจะทำเป็นปุ่มก็ได้ทำเป็นปุ่มเลื่อนก็ได้นะคือตรงเนี้ยถ้าเราพิมพ์ไปเครื่องหมายน้อยกว่าเพื่อพลิกไปหน้านะครับเป็นอันใหญ่เลยคลิกก่อนคลิกให้ Activeรีคลิกแอคทีฟก่อนแล้วก็เอาเป็นตัวใหญ่นะเวลี่ลาร์จไปเลยนะอีกอันหนึ่งพิมพ์ไปทางขวานะครับมากกว่าไม่ต้องไปปรับขนาดแล้วจิ้มเนี่ยแปรงทาสีเนี่ยจิ้มตุ๊บๆง่ายเลยไหมนี่คุณสมบัติพิเศษของมันเนี่ยมันสามารถพิมพ์ตัวแปรได้เลยนะพิมพ์ตัวแปรวิธีการพิมพ์ตัวแปรก็คลิกนะคลิกตรงลาเทกผมเวลาไปที่อ็อบเจกต์นี่เอาตัวแปรชื่อ n มาใส่นี่ผมสอนลูกชายแค่สองสามชั่วโมงเขารู้เข้าใจหมดเลยนะตัวหนังสือนี่ก็แปรงทาสีโอเคให้ได้นี่ทำเนี่ยตรงนี้มันสามารถใส่คำสั่งได้ด้วยนะตรงนี้อนุนะคลิกซ้ายเอาคลิกหน่อยเอาคลิกซ้ายอ็อบเจกต์ propertyมันคลิกได้เขียนสคริปปิ้งอ่ะลองดูนะคลิก n เท่ากับ n ลบ1พอแล้วถ้าเป็นแบบภาษาจาว่านี่เราใส่เซมิคอลอนหรือจะใส่ไม่ได้ก็มันทำได้ทำงานได้เหมือนกันใน GeoGebra สคริปมันง่ายดีก็ตรงนี้ก็คลิกขวาใส่สคริปไป on คลิกหมายถึงคลิกแล้วมันให้มันทำงานนะx เท่ากับ n เท่ากับ n บวก1หมายถึงว่าเพิ่มทีละ1นะจังดูนะเดี๋ยวดูสังเกตสไลเดอร์นะตรงนี้มันเป็นสีนะผมจะคลิกตรงนี้สไลเดอร์มันขยับแล้วนะเห็นไ
คือไหมหน้าหนึ่งแล้วไปหน้าสองดิไปหน้าสามไม่มีเอาแล้วก็สร้างมันวงกลมเราก็สร้างมันวงกลมปุ๊บสร้างเสร็จคลิกขวาลากเลยขอบเลยกำหนดคุณสมบัตินะสมบัติ advance ไปได้ n เท่ากับเท่ากับ n เท่ากับ3หรือเปล่า n เท่ากับ3หรือเปล่า enter นะจันดูมาผมจะเลื่อนไปที่1นะปุ๊บหายละมาที่หน้า1หน้า2หน้า3เพราะนั้นทำเป็นแล้วพอจะใส่อยากให้มันอยู่หน้าไหนแล้วทำวัตถุมันเสร็จแล้วก็คลิกขอบมันแล้วกำหนด advanceนะเงื่อนไขการแสดงหน้าเนี่ยหลักการของคอมพิวเตอร์ก็อย่างนี้เองนะครับเพราะนั้นบางทีเรียนยังไม่รู้ว่าเขาทำงานยังไงไปบอกว่าเขาทำไม่ได้เพราะเราไม่รู้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ก็ดูให้ละเอียดก่อนหนึ่งก็นะของที่เรารู้เราถึงจะวิจารณ์ได้อันนี้มีอะไรก็คุยกันนะกดไลค์หน่อยนะไม่กดไลค์ผมครั้งสุดท้ายแล้วผมไม่ทำให้หรอกนะเข้ามาดูก่อนเรียนไม่รู้เรื่องนะเข้ามาขายของหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับจะมีกดไลค์เยอะๆผมจะทำให้ขึ้นไปทุกวันก็ได้นะส่วนมากมาดูๆแล้วก็ผ่านๆน้อยใจน้อยใจใช่ๆโอเคนะครับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อน